การงานอ่ะตอนนี้อ่ะปนปี้เหลืออยู่แต่นี่จนจะแบกรับไม่ไหวเงินทองอ่ะกู้มาจนเลยเถิดตอนนี้เหลือแต่ระเบิดอ่ะที่ยังไม่เคยกู้มึงมาจากดาวดวงไหนขอให้มึงรีบกลับไปดวงดาวของมึงมึงมีพ่อมีแม่อยู่ไหมขอให้มึงรีบกลับไปหาพ่อแม่มึงและกูก็ไม่ใช่เพื่อนมึงด้วยไอ้ไวรัสหัวกระบวยมึงไม่ต้องมาหาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ครับต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เนี่ยครับทำให้เรายุ่งยากมากๆนะฮะยุ่งยากในการใช้ชีวิตยุ่งยากในการทำงานนะครับผมบอกเลยนะครับว่าถ้าหากว่าไอ้โควิด-19 มันเป็นคนเนี่ยนะฮะผมเนี่ยอยากจะสาปแช่งมันละเกินนะครับคืออย่างแรกเลยต้องบอกมันเลยว่าไอ้โควิดนี่นะมันมาทำชีวิตของเราเนี่ยอับเฉานะนะไอ้โควิดเนี่ยไอ้โควิด-19 เนี่ยมันน่าจะเป็นไอ้ไวรัสส้นทีนนะวะนะเราบอกเลยว่าเราไม่เอานะครับอยากถามเนี่ยมึงมาทำไมเนี่ยเมืองไทยเนี่ยอยากให้เจอมึงกลับไปอ่ะเมืองไทยไม่ต้อนรับมึงเลยนะถ้าใครเนี่ยเป็นคนพานมาใครเป็นคนพาให้มันมาขอให้รีบพามันกลับออกไปนะครับตอนนี้นะฮะการงานของผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าการงานเนี่ยปุ่นปี้เลยนะครับตอนนี้เหลืออยู่แต่หนี้นะฮะจนจะรับไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้นะฮะกู้เงินมาเนี่ยกู้ที่นี่นะฮะกู้มาจนเลยเถิดแล้วนะครับเหลือแต่ระเบิดนะครับที่ยังไม่เคยกู้นะครับเงินเดือนเนี่ยหายไปเกือบครึ่งเลยนะครับไอ้ไวรัสเนี่ยมันยังทะลึ่งนะครับเป็นดื้อตาใสอยากจะให้มันรีบออกจากประเทศเราไปนะฮะไอ้ไวรัสจันไรเนี่ยบอกเลยว่าเราไม่ปรารถนานะครับวันหยุดก็ไม่ได้ไปไหนนะฮะอยู่แต่บ้านนะฮะแดกไข่ฮะต้มกับมาม่ากูอยากจะไปเที่ยวสงกรานต์น่ะไอ้ไวรัสสันดานมึงเคยรู้บ้างไหมไอ้โควิดเนี่ยมึงไม่ต้องมาลิขิตชีวิตของกูหรอกชีวิตกูน่ะกูลิขิตเองไอ้ไวรัสเสงเข็งมึงไม่ต้องมายุ่งอยากจะถามดีว่ามึงมาจากดาวดวงไหนขอให้มึงกลับไปดวงดาวของมึงพ่อแม่มึงน่ะยังอยู่ไหมอยากจะให้มึงกลับไปหาพ่อแม่มึงลูกเมียมึงมีหรือเปล่าลูกเมียมึงมีอยู่ไหมอยากจะให้มึงกลับไปหาลูกเมียมึงญาติมึงล่ะยังอยู่ไหมกูอยากจะให้มึงกลับไปหาญาติของมึงชวนกูน่ะไม่ใช่พ่อของมึงไอ้ไวรัสสึงตึงมึงไม่ต้องมาหาและกูก็ไม่ใช่ญาติของเองไอ้ไวรัสเสงเข็งมึงไม่ต้องมาหาและกูก็ไม่ใช่เพื่อนมึงด้วยไอ้ไวรัสหัวกระบวยมึงไม่ต้องมาหาไอ้ตัวกูเนี่ยยังแข็งแรงดีไอ้ไวรัสอัปปีมึงไม่ต้องมาหาถ้ามึงรู้ตัวแล้วนะกูบอกเลยว่าให้มึงรีบออกไปเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องการมึงนะชีวิตเราน่าจะดีขึ้นนะถ้าหากว่าผ่านสถานการณ์ตรงนี้ไปได้นะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันครับเราจะต้องผ่านสถานการณ์ตรงนี้ไปได้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับรักษาเนื้อรักษาตัวนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีแค่นี้ครับสวัสดีครับ